สวัสดีครับผมโบโก้รัชพลครับวันนี้ตีเข้ามาสกอร์รวมลบ4นะครับตีไป7เบอร์ดี้4โบกี้โดยรวมสภาพเกมวันนี้ยังโอเคอยู่ครับแต่มีทีช็อตผิดพลาดในพา3 2หลุมให้เสียโบกี้ในพา3ไป2หลุมแล้วก็เกมพัดใกล้ๆมีพัดเบอร์ดี้5ฟุตหลุดไป2หลุมแต่ก็ยังโดยรวมถือว่าโอเคครับเกมเมื่อวานกับเกมวันนี้เมื่อวานทีช็อตแทบไม่เสียเลยทีช็อตอยู่ในส่วนที่ตีง่ายตลอดวันนี้ก็มีผิดพลาดในทีช็อตบ้างแล้วเมื่อวานพัดได้ดีกว่าครับยังมีอะไรต้องกลับไปปรับปรุงไหมครับจริงๆก็กลับไปปรับปรุงก็เรื่องความมั่นใจครับตอนสุดท้ายในตอนตัดสินใจก่อนพัดมันยังมีความลังเลครับตอนนี้เหลืออีก2วันนะครับมีความมั่นใจแค่ไหนครับก็ยังมีความมั่นใจครับเพราะว่าเราก็เตรียมตัวมาดีพอสมควรนะก็อีก2วันก็ยังเล่นตามเกมของเราเหมือนเดิมเล่นวันต่อวันไปเรื่อยๆวันที่ผ่านมาก็จบไปแล้วพรุ่งนี้ก็เริ่มวันใหม่ก็ไม่คิดถึงวันที่ผ่านมาทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ